ข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราต้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประวิตรเผยจีนแค่เตรียมใบเหลืองยืนยันดูแลเข้มงวดความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงปัญหาเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมืองทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวจีนรวมถึงทางการจีนเตรียมออกใบเหลืองเตือนประชาชนที่จะมาท่องเที่ยวในไทยว่าเป็นแค่การเตรียมที่จะออกใบเหลืองซึ่งทางการไทยได้ขอโทษทางการจีนและได้แจ้งสาเหตุทั้งกรณีเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตและกรณีการทำร้ายร่างกายผ่านทางสถานทูตแล้วซึ่งทางสถานทูตก็พอใจในการแก้ไขปัญหาส่วนที่ทางการจีนระบุว่าไทยไม่มีความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางมาท่องเที่ยวนั้นพลเอกประวิตรกล่าวว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุและในส่วนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำร้ายร่างกายนั้นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่โดยส่วนใหญ่แล้วไทยได้มีการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวมีการกำหนดกฎเกณฑ์เป็นอย่างดีซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นก็ต้องแก้ปัญหาส่วนนักท่องเที่ยวจีนจะหันไปเที่ยวประเทศอื่นก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะเป็นเรื่องของบุคคลที่ทำให้เกิดเหตุและได้ไล่ออกไปแล้วและขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นเชื่อว่าจะดีขึ้นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำลังเร่งสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาอยู่อรดาชื่นลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะพรรคประชาธิปัตย์เปิดรับสมัครผู้เข้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอย่างเป็นทางการวันที่8ตุลาคมนี้ยืนยันเป็นธรรมโปร่งใสนาราเมศรัตนชเวงรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเรื่องการออกประกาศกำหนดเวลารับสมัครผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเบื้องต้นเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โดยนาราเมศกล่าวว่าในเรื่องของการหยั่งเสียงยืนยันว่าในพรรคเป็นเรื่องของการต่อสู้กันแบบพี่น้องยึดหลักความเป็นธรรมและความสุจริตเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยภายในพรรคโดยพรรคได้ออกระเบียบให้มีการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคซึ่งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มองว่าเพื่อความโปร่งใสจึงให้มีคนขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคในช่วงนี้โดยมอบอำนาจให้นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รักษาการแทนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงนี้ทั้งนี้ใครที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคสามารถเดินทางมาสมัครได้ณที่ทำการพรรคในวันที่8ตุลาคมนี้พร้อมกันนี้นายราเมศยังกล่าวถึงกรณี4รัฐมนตรีที่เข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐว่าบุคคลเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลคือหลักเกณฑ์ที่มีความถูกต้องเพื่อทำการเมืองให้โปร่งใสสุจริตและเป็นธรรมไม่ควรใช้มาทำประโยชน์ให้กับพรรคของตนเองเพราะจะผิดหลักธรรมาภิบาลขณะที่พรรคเพื่อไทยปัดมีใบสั่งหาหัวหน้าพรรครอเคาะ28ตุลาคมนี้ไม่ปิดกั้นคนลงสมัครชายหรือหญิงแต่ต้องยึดอุดมการณ์ของพรรคคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะภายหลังการประชุมสามัญพรรคเพื่อไทยครั้งที่1พลตำรวจโทวิโรจน์เป่าอินรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและนายชูศักดิ์สิรินินประธานที่ปรึกษากฎหมายพรรคเพื่อไทยร่วมกันแถลงข่าวโดยนายภูมิธรรมย้ำว่าไม่ได้มีใบสั่งการเลือกหัวหน้าพรรคหรือการเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแต่หากหลายฝ่ายยังคงวิพากษ์วิจารณ์ก็คงห้ามไม่ได้แต่สิ่งสำคัญคือพรรคเพื่อไทยจะดำเนินการตามกฎหมายและคิดว่านักการเมืองของพรรคเพื่อไทยทราบดีว่าการเลือกหัวหน้าพรรคนั้นต้องเลือกคนที่มีศักยภาพมากที่สุดนำไปสู่การชนะการเลือกตั้งและนำนโยบายของพรรคไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงต้องเป็นบุคคลที่ยึดมั่นในประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการมีหัวใจเพื่อประชาชนเช่นเดียวกับอุดมการณ์พรรคพร้อมยังปฏิเสธกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าพรรคเพื่อไทยหาหัวหน้าพรรคไม่ได้โดยระบุว่าหากเลือกตั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ก็สามารถหาหัวหน้าพรรคได้ทันทีทั้งนี้หัวหน้าพรรคจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ต้องพิจารณาต่อไปและไม่ปิดกั้นว่าจะต้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงส่วนการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรครวมถึงหัวหน้าพรรคขณะนี้จะเปิดให้สมาชิกผู้ที่สนใจเสนอรายชื่อมาที่สำนักงานเลขาธิการพรรคและรับฟังความเห็นก่อนจะมีมติเลือกในวันที่28ตุลาคมนี้ผัดชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากพรรคเพื่อไทยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเล็งหามาตรการดูแลราคาน้ำมันหลังใช้เงินกองทุนอุ้มราคาขายปลีกแล้ว60สตางค์ต่อลิตร
นายสิริจิรพงษ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกเบรนท์สูงเกิน85เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบดูไบใกล้แตะระดับ85เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในส่วนของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้อุดหนุนไม่เกิน1บาทต่อลิตรใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วซึ่งขณะนี้ใช้ไปแล้ว60สตางค์ต่อลิตรขณะที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.ได้กำหนดค่าการตลาดอยู่ที่1บาท12สตางค์ต่อลิตรและเพื่อไม่กระทบต่อการบริการสนพ.จะพิจารณาการใช้กองทุนน้ำมันเข้าไปเสริมเพื่อไม่ให้ค่าการตลาดต่ำเกินไปซึ่งจะพิจารณาหลายๆด้านขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบเกิน90ถึง100เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในระยะเวลาสั้นก็จะต้องพิจารณาหามาตรการที่เหมาะสมนอกจากนี้มาตรการเสริมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือการลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการขนส่งและรถโดยสารสาธารณะโดยมีน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20 ที่ราคาต่ำกว่าราคาน้ำมันดีเซลเกรดปกติ3บาทต่อลิตรเป็นทางเลือกจบการเสนอข่าว 16:06 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN